สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำลิฟต์นะทุกคนนะจากที่ทุกคนเห็นนะครับลิฟต์เนี่ยอันนี้เราจะทำแกนแล้วก็ยกแต่พื้นนะครับเวลาไปมันก็ไปเป็นพื้นนะครับข้างบนหัวมันก็จะโล่งๆเนาะแต่อย่างบ็อกซ์สีชมพูเนี่ยเราพยายามทำเพดานเข้าไปนะครับเราก็เติมเพดานเข้าไปเวลาอยู่ข้างในจะได้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องลิฟต์แบบนี้นะครับมันก็จะดูแบบโอเคมีความเป็นลิฟต์หน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ห้องลิฟต์แบบสวยๆเลยนะแบบทั้งห้องนะครับเวลาเลื่อนอ่ะอย่างเนี้ยเวลาเลื่อนไปเราจะเห็นว่าผนังมันก็จะเลื่อนลงก็คือลิฟต์พื้นมันเดินดันขึ้นใช่ไหมหรือแม้แต่ตัวอันนี้เองนะครับที่มันดูเป็นห้องลิฟต์อยู่แล้วนะอันนี้ก็ดูเป็นห้องลิฟต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราเลื่อนนะครับสังเกตนะครับเนี่ยผนังมันก็จะเลื่อนหนีเห็นไหมผนังมันจะเลื่อนหนีครับแต่ตัวลิฟต์อ่ะจะตามมานะครับแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดูแปลกๆนะทุกคนนะมันก็ดูแปลกๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำลิฟต์แบบเป็นห้องลิฟต์กันเลยนะครับคราวนี้เราจะทำลิฟต์เป็นห้องลิฟต์แบบห้องลิฟต์จริงๆเลยนะทุกคนนะโอเคนะครับเราจะทำลิฟต์แบบ 5x5 นะแต่เราจะต้องวางพื้นเป็น 7x7 นะครับเพราะว่าเราจะทำผนังด้วยนะทุกคนนะรอบนี้นะครับพอเราวางลิฟต์เสร็จนะครับอ๋อมันต้องไม่ใช่7x7ครับเพราะด้านหนึ่งจะเป็นประตูนะแต่ว่าด้านประตูนี่ยังไงก็ต้องเว้นไว้นะครับยังไงก็ต้องเว้นไว้ไม่งั้นเราต้องทำประตูแบบติดลิฟต์อ่ะซึ่งมันจะดูแบบดูยากนะวงจรแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถติดแท่งแม่เหล็กไปได้แค่1วงจรต่อ1แม่เหล็กนะครับถ้าใส่2แท่งเข้าไปเมื่อไหร่มันจะช็อตนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับมันก็เลยจำเป็นต้องเว้นด้านหน้าไว้เป็นประตูอยู่ดีนะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ผนังนะแล้วก็ยืดขึ้นมานะทุกคนนะยืดขึ้นมาเอาเท่าที่แบบเรารู้สึกว่าเวลาเรายืนข้างในเราไม่รู้สึกอึดอัดนะ1 2 3 4นะครับสัก5บล็อกดีกว่านะครับเอาขึ้นไปอีกนะครับอีกชั้นนึงขึ้นมานะครับลิฟต์ก็จะเป็นห้องสูง5บล็อกนะครับข้างบนก็จะใส่ตัวของเพดานนะครับทุกคนครับไปด้วยเลยนะแบบนี้นะครับเนี่ยเราทำลิฟต์เป็นห้องแบบนี้เลยครับคราวนี้เราทำลิฟต์เป็นห้องแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับรอบๆลิฟต์นะครับประตูเลื่อนอาจจะประมาณนี้นะครับ3บล็อกนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็สูงนะครับนี่ก็จะเป็นประตูลิฟต์นะทุกคนนะที่เรายังจำเป็นต้องทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบล็อกด้านนี้นะครับบล็อกด้านนี้จะต้องไม่ติดไปนะครับกับลิฟต์นะครับทุกคนครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องประตูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทุบออกนะทุกคนนะแล้วใส่บล็อกเรียบลงไปแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะด้านบนก็ทุบด้วยนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวลิฟต์เองมันจะเลื่อนแค่ตรงสีขาวนะครับที่เป็นหินนี่จะไม่เลื่อนตามนะครับจะได้ประมาณแบบนี้เนาะหรือประตูเนี่ยทำสุดไปเลยก็ได้นะครับสุดขอบบนไปเลยดีกว่าเพราะว่าพอมาคิดดูแล้วนะครับเราเอาอะไรมาใส่ตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าจะเป็นแถบเป็นแถบเนาะอันนี้มันเป็นแบบห้องลิฟต์ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผนังลายเดียวกันไปเลยจะดีกว่านะเสร็จแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เอาไอ้เนี่ยทำประตูเมื่อกี้มันดูสวยครับเพราะนั้นพี่ก็จะใช้อันเดิมนะพี่จะใช้อันเดิมครับก็เป็นบานใหญ่เลยนะครับเป็นบานใหญ่เลยแต่ว่าจะไม่ได้เลื่อนทั้งหมดนะจะเลื่อนแค่3ช่องครับเราจะเปิดแค่3ช่องตรงกลางตรงนี้ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแท่งแม่เหล็กก็แท่งแม่เหล็กยาวขนาด3นะครับยาวขนาด3แล้วก็แปะบวกไว้นะครับเติมไฟไว้2บล็อกนะครับเติมลบไว้1บล็อกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดซ่อนประตูนะทุกคนนะวางพื้นระเบียงนะครับวางพื้นระเบียงโอเคนะครับเราตอนนี้เราได้ตัวห้องลิฟต์ละนะทุกคนนะคราวนี้เราก็เปิดประตูมาหน่อยนะครับด้วยสิ่งที่นะทุกคนนะโอเคนะมันก็จะมาสุดตรงประมาณนี้นะครับตรงนี้
้ก็เราก็ทำแนวไว้นะทุกคนนะทำแนวไว้นะครับด้านนี้สามารถแบบทำตรงนี้มาปิดที่ได้เลยนะปิดไปก่อนนะครับง่ายๆเลยนะนี่ก็คือประตูหน้าลิฟต์นะครับเดินเข้ามาปุ๊บเป็นประตูนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะผนังตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาหินเรียบใส่ไว้เพื่อซ่อนอย่างนี้เลยนะซ่อนลิฟต์ทั้งอันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลามันเลื่อนมันจะเลื่อนทั้งอันนะเราทำเป็นห้องลิฟต์อย่างเงี้ยยังไงก็เลื่อนไปทั้งอันแล้วนะครับเพราะนั้นวางผนังหินไว้นะครับก็จะดูแบบตีเรียนไปอย่างนี้ไปเลยนะกลายเป็นผนังหินทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับปุ่มเรียกลิฟต์ก็จะอยู่ด้านนี้เนาะทุกคนเนาะยอดไว้ตรงนี้นะครับส่วนพอเข้ามาข้างในแล้วนะครับตัวปุ่มเรียกลิฟต์เองเนี่ยเราสามารถทำให้มันติดไปกับลิฟต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าปุ่มเนี่ยถ้ามันติดไปกับลิฟต์เนี่ยและเวลาลิฟต์เคลื่อนที่มันจะแตกแล้วก็เด้งออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันชอบเด้งออกมานะเวลามันไปกับแท่งแม่เหล็กอ่ะมันชอบยู่แล้วก็แตกออกมานะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับมันจะแตกไหมนะพวกจอนเราก็อาจจะใส่ข้างหลังตรงนี้แหละนะทุกคนนะวางบวกไว้ด้านบนนะครับวางลบไว้ด้านล่างนะครับแต่ก่อนจะใส่แท่งแม่เหล็กนะครับอย่าลืมลบข้างล่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิฟต์มันต้องเลื่อนลงมาข้างล่างนะไม่งั้นเดี๋ยวช็อตแย่เลยนะครับลบให้หมดนะครับพอไหมเนี่ยดูแววแล้วนะครับเช็คความสูงให้ดีนะบางทีไม่พอนะครับทะลุดินแน่เลยนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าแก้นะทุกคนนะลงไปทั้ง3ช่องนะครับนี่แน่นะครับเดี๋ยวกลัวมันเลื่อนลงมาแล้วมันทะลุลงไปข้างล่างนะครับเราไม่ได้นับไงว่าตัวลิฟต์มันสูงกี่บล็อกนะครับปุ่มเรียกลิฟต์ก็ครับเราสามารถใส่ตัวติดสัญญาณไว้ตรงนี้ได้นะแต่ว่าปุ่มแต่ละชั้นเนี่ยแนะนำว่าใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องแบบวางต่อขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เอามาวางรับไว้ข้างหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราวางชิดไปตรงเนี้ยมันก็จะดูดติดกันกับตัวลิฟต์ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวยังไงก็ต้องวางห่างมา1ชั้นนะครับแบบนี้นะครับนี่เบอร์1นะครับนี่เบอร์2นะครับนี่เบอร์3นะครับก็กดไปนะครับนี่เบอร์1นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งหน่อยนะครับอย่ามีเยอะครับขอบคุณที่เดี๋ยวมันโดนครับถ้าจะวางจริงๆควรจะวางบนบล็อกนี้เนาะทีนี้มาดูของโหมดของเรานะครับก็คือตัวแท่งแม่เหล็กนะทุกคนที่จะใช้สำหรับในการยกลิฟต์นะครับขึ้นลงทั้งแท่งนะครับแปะเข้าไปนะครับยึบโอเคนะครับพอยกขึ้นลงแบบนี้มันก็จะไปทั้งยวงเห็นไหมทุกคนไปทั้งยวงนะครับไปทั้งลิฟต์เลยนะครับแล้วพอเลื่อนขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับโอเคถูกต้องแล้วนะครับในการสร้างนะแต่ว่าความผิดพลาดนั้นคือความตลกของพี่เองครับแปะไฟไว้ในห้องลิฟต์หน่อยนะครับมันจะได้ไม่มืดนะครับลิฟต์มันจะจมดินทำไมนะครับทุกคนครับเราทำเป็นห้องลิฟต์นะแม่เหล็กมันควรจะยืดขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับไม่ใช่จมลงไปข้างล่างเรื่อยๆมันจมลงไปข้างล่างเรื่อยๆมันก็กลายเป็นลิฟต์เรามันลงไปข้างล่างแบบเมื่อกี้นะทุกคนผิดพลาดนะครับมันจะรัดแท่งแม่เหล็กนะครับแท่งแรกต้องไม่ใช่ตรงนี้นะทุกคนนะแม่เหล็กนะครับจะต้องอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำลิฟต์ก่อนนะครับทุกคนครับเราก็จะทำการก๊อปทั้งยวงนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะติดกันไปทั้งยวงแน่เลยนะครับลากขึ้นมา3ชั้นนะครับจึ๊บจึ๊บนะครับโอเคนะครับแต่ว่าตัวลิฟต์เนี่ยเราไม่เอานะครับเราเอาแค่ชั้นเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะลบลิฟต์ออกนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลบออกนะครับแบบนี้เนาะนี่ก็ส่วนเกินเหมือนกันนะครับส่วนเกินเหมือนกันโอเคนะทุกคนนะพอลิฟต์เป็นห้องอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปในห้องลิฟต์มันจะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววงจรเราจะไม่ได้ซ่อนเยอะนะครับเราจะไม่ได้ซ่อนเยอะเราจะซ่อนแค่เดี๋ยวเราก็ทำผนังของตึกนะครับด้านนอกเอามาคลุมทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะทีนี้ตำแหน่งการวางเซ็นเซอร์ประตูนะครับ
อันนี้จะเวิร์กนิดนึงว่าเราเอาไอเดียวางตรงนี้นะทุกคนนะเซ็นเซอร์มันสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับเออมันจะตรงกับขอบไอ้ที่พอดีอ่ะขอบผนังตรงนี้พอดีนะทุกคนนะเออที่ง่ายอ่ะที่ง่ายแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วเราก็เอาบล็อกนะครับบล็อกผนังอ่ะนะที่มันตรงกับผนังนะครับเอาใส่เข้าไปในเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมาประตูมันก็จะเปิดได้เลยนะเอออันที่ง่ายเลยแบบไม่ต้องเดินสายอะไรเยอะแยะครับไม่ต้องใช้ Wi-Fi ด้วยเพราะว่าผนังมันเป็นผนังอยู่แล้วมันเห็นชัดครับเอออันที่ง่ายเลยนะง่ายจริงๆเนี่ยวางเข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็เอาบล็อกผนังใส่เข้าไปครับเยี่ยมเลยนะวางนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจบแล้วสำหรับประตูนี่คือแบบแค่นี้จบละเราสามารถแบบทุบทิ้งได้เลยนะเออตรงแถบนี้นะครับเราทุบทิ้งได้เลยนะเหลือไว้แค่พอเป็นแนวพอนะครับเหลือไว้แค่พอเป็นแนวพอนี่นะครับพี่ก็ทุบไปนะทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออเพราะว่าพี่กลัวว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์มันจะชอบมาเกิดไอ้ที่อย่างเงี้ยนะครับเออไอ้ที่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้แบบเอาไฟมาวางนะครับเออเพื่อป้องกันมอนสเตอร์เกิดนะครับแบบนี้นี่เองนะจริงๆแล้วเราควรจะเอาแท่งไปไหนวางไว้ด้านนี้เนาะเออพอพี่ไปคิดดูแล้วนะครับอย่างไอ้ตัวนู้นอ่ะเราวางไว้ด้านข้างแล้วรู้สึกว่ามันประหยัดพื้นที่แต่ถ้าเราวางไว้ด้านเนี้ยแล้วมันจะกินไปข้างหลัง 2-3 ช่องอ่ะพี่จะต่อบล็อกออกมานะครับ2บล็อกนะครับแต่แล้วเราจะวางตัวของแม่เหล็กก่อนนะครับไม่ปัญหาหน้าประธานนี้แบบชัวร์นะครับมันชอบมีปัญหาเนาะเออแล้วก็ทุบที่เหลือออกนะครับที่เหลือด้านนี้ทุบทิ้งแล้วนะครับทุบทิ้งแล้วแล้วก็ใส่แท่งบวกลงไปนะครับใส่แท่งโอ้แล้วแท่งลบมันจะต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยโอนสุดเลยเหรอแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์ลงไปนะครับโอเคเลื่อนลงไปแล้วนะเอาเซ็นเซอร์บล็อกหินเขียวใส่เข้าไปนะครับโอเคมาทางด้านตัวนี้บ้างเออพอลงไปอย่างนี้แล้วก็จะวางยากเดี๋ยวจะต้องวางตรงนี้นะครับก็ทุบตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ง่ายๆครับเออแล้วก็วางนะครับเสร็จแล้วก็วางนะครับจึ๊บแล้วพอลงมามันก็จะช็อตครับทุกคนครับเพราะมันดันมาชนกับพื้นตรงนี้ครับทุกคนครับวิธีการแก้ไขก็คือทุบแท่งแม่เหล็กก่อนนะครับทุบแท่งแม่เหล็กก่อนมันจะเด้งกลับนะครับโอ้ยตัวนี้เป็นรูนะครับมาทุบตรงนี้ก่อนครับแม่ลืมพลาดนะทุกคนนะพลาดนะครับติดไอ้บล็อกขอบล่างนะครับทุกคนครับโอ้ยมีปัญหาจนได้เออนั่นแหละถึงบอกว่าให้ทุบออกก่อนนะแม่พลาดเลยนะครับพลาดเลยนะเออพอพลาดแล้วดิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิฟต์ก็อยู่ไม่ตรงชั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราแปะแม่เหล็กไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวให้มาแก้นะตอนที่แปะได้เราแปะไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายนะครับทุบแม่เหล็กตรงนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปชนนั่นที่อีกนะครับโอเคแล้วก็ย้ายห้องลิฟต์นะครับย้ายห้องลิฟต์นะขึ้นมาสูง1บล็อกใช่ไหมไม่ใช่ครับเราลงครับลง1บล็อกนะครับยึดค่ายแบบนี้นะครับแล้วมันไปเชื่อมติดกับประตูครับก็ต้องมาทุบบล็อกตรงนี้อีกครับเออโอ้ยเหลือเกินอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็มาย้ายตรงนี้อีกนะทุกคนนะย้ายตรงนี้อีกจึ๊บนะครับลงมา1บล็อกนะครับเออเรียบร้อยแล้วทุกคนนะแม่ปัญหาจริงๆนะครับปัญหาจริงๆโอเคทุบบล็อกที่ออกนะครับเปิดประตูใหม่นะทุกคนนะดูว่าเปิดได้เลยไหมนะหรือว่าจะช็อตนะครับจึ๊บโอเคเปิดได้เลยครับโอเคน่าจะรอดแล้วนะน่าจะรอดแล้วนะมาไล่ดูข้างในนะครับปุ่มเด้งหายนะครับเนี่ยย้ายมาย้ายมาปุ่มเด้งหายนะครับไอตอนขึ้นลิฟต์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพี่ไม่รู้นะว่าปุ่มมันจะยังอยู่หรือเปล่านะแววว่าปุ่มจะได้จริงๆนะครับที่แบบเราก๊อปไปก๊อปมามันยิงได้ออกเลยนะโอเคนะครับเราก็ใส่เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับใส่หินเขียวลงไปนะครับกลับมาต่อที่วงจรลิฟต์นะ
วงจรลิฟต์มันก็ได้ละเซนเซอร์หีบเขียวเซนเซอร์หีบเขียวนะครับก็เรียบร้อยนะทุกคนนะที่เหลือก็คือใส่วงจรนะครับแม่เหล็กลงไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คือการเดินวงจรหีบเขียวนะครับอุ้ยเดี๋ยวข้างหลังจะชนกับประตูอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ผมวางตรงนี้มันชิดเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเวลาวางวงจรต้องระวังนะอย่าให้มันชิดกับตัวแม่เหล็กประตูอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมาช็อตฝั่งนี้อีกนะตัวนี้ก็มาครับทุกคนครับก็จะเลื่อนลงนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการใส่แขนกลนะครับจึ๊บเอ้าไม่ใช่สิต้องอยู่แนวนี้นะครับต่อมาทางนี้อีกตัวนะครับต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแขนกลเรียบร้อยนะครับแขนกลเรียบร้อยการวางแขนกลก็เสร็จแล้วนะทุกคนนะต่อไปนะครับก็จะเป็นการวางWi-Fi นะครับวางชิดตรงนี้ได้นะครับต้องห่างจากประตูนะครับเดี๋ยวประตูเลื่อนมาต้องไม่โดนนะครับให้ระวังตรงนี้เป็นที่สุดนะทุกคนนะให้ระวังตรงนี้เป็นที่สุดอันนี้ก็คือชั้น3นะครับชั้น3ก็คือผังด้านนี้นะครับเราเห็นเลยว่าถ้ามันปิด2ตัวนะครับมันจะขึ้นไปอยู่ชั้น3ใช่ไหมถ้าเปิดก็คือต้องผังด้านนี้ชั้น1อยู่แล้วนะครับพอชั้น1เปิดเนี่ยมันก็จะผลักลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับชั้น2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายกับขวาแทนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชั้น2นะครับมาดูปุ่มนะครับตัว Wi-Fi นะนี่ชั้น1นะครับอันนี้ชั้น2นะครับอันนี้ชั้น3นะครับอันนี้ชั้น3ตัดออกนะครับอันนี้ชั้น2นะครับอันนี้ชั้น1นะครับอันนี้ชั้น3นะครับชั้น2ตัดออกนะครับชั้น1นะครับอันนี้ชั้น1ตัดออกนะครับโอเคนะทุกคนนะปุ่มหน้าลิฟต์นะครับชั้น3เปิดไฟได้นะครับปุ่มหน้าลิฟต์นะครับชั้น2นะครับเปิดไฟนะครับเลื่อนลงมานะครับโอเคนะครับปุ่มหน้าลิฟต์ชั้น1นะครับเปิดนะครับเลื่อนลงมานะครับโอเคนะครับมาดูลิฟต์ในห้องหน่อยนะครับปุ่มมันเนี่ยมันมีไม่ครบก็มันเด้งแน่เลยครับดูนะทุกคนนะพี่กดไปชั้น3นะครับเนี่ยมันได้ออกจริงๆด้วยทุกคนในปัญหาที่เราคิดไว้นะครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันเป็นจริงๆครับก็คือไอ้ปุ่มในลิฟต์นะมันอยู่ไม่ได้ครับมันเด้งออกครับเนี่ยกดไปชั้น1ไอ้ชั้นนู้นทำไมปุ่มมันติดไฟตลอดเวลาปุ่มค้างอีกพอติดไม่เหล็กไฟแล้วปุ่มค้างอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเลยนะเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยเราเอาวางติดไปกับตัวของลิฟต์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะปุ่มมันเด้งออกครับเวลาลิฟต์มันเคลื่อนย้ายครับเจอบั๊กปุ่มเด้งนะครับเพราะนั้นต้องเอาไว้ข้างนอกนะครับขอไว้ข้างนอกยากเลยนะยากเลยมาดูลิฟต์ข้างบนกันก่อนนะครับลิฟต์ข้างบนเนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องเอาบล็อกธรรมชาตินะครับมาปิดบังไว้นะครับเอาบล็อกธรรมชาติมาปิดบังไว้ข้างบนทั้งหมดนะรวมทั้งตัวหลังคาตรงนี้ด้วยนะครับหลังคาตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นบล็อกธรรมชาติทั้งหมดนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังคามันขึ้นมาแล้วมันชิดเลยไหมถ้าไม่ใช่บล็อกธรรมชาตินี่เสร็จเลยนะครับเสร็จเลยนะแบบนี้นะครับลากมาทับที่นี้เลยนะอย่างน้อยก็เฉพาะโซนลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วใครจะไปตกแต่งตรงโซนอื่นก็ได้นะโซนอื่นจะใช้หลังคาหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนที่สัมผัสกับตัวของหลังคาลิฟต์นะก็จะต้องแบบเป็นบล็อกธรรมชาตินะครับโอเคตอนนี้ลิฟต์เราทำงานได้ปกติดีละเสียอย่างเดียวคือปุ่มนะครับเสียอย่างเดียวคือปุ่มจะไปไว้ทางไหนดีนะตอนแรกไปจะซ่อนไว้ทางนี้แหละแต่ว่าพอทำแล้วมีปัญหานะครับพอทำแล้วมีปัญหาเลยเพราะว่าปุ่มมันเด้งนะครับเอาติดลิฟต์ไปไม่ได้นะครับจะเจาะรูแค่นี้ก็แล้วก็เอามือเชื่อมไปแล้วก็ไปกดปุ่มอีกฝั่งหนึ่งแทนแล้วกันนะครับที่สำคัญคือตัวลิฟต์กับตัวปุ่มนะที่เราจะวางไว้ข้างนอกนะครับถ้าเราเอาติดลิฟต์ไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาวางห่างลิฟต์นะครับการเอาวางห่างลิฟต์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับจะต้องไม่มีอะไรติดลิฟต์ไปนะครับจะต้องไม่มีอะไรติดลิฟต์ไปนะครับเพราะนั้นตัวของปุ่มกดนะครับจะเอาวางชิดบล็อกเดียวนะครับกับลิฟต์แบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องยื่นมือเข้ามานะ
บอกเลยว่าต้องมีการยื่นมือเข้ามานะครับพี่ก็จะตีกรอบนะครับรอบปุ่มกดไว้แบบนี้นะทุกคนนะรอบปุ่มกดไว้แบบนี้นะครับแต่แล้วตัวของบีมเมอร์นะครับบีมเมอร์ก็ต้องวางหันหน้าออกไปด้านนี้นะครับแล้วจะใส่ตัวปล่อยสัญญาณลงไปแบบนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ชั้น1ใช่ไหมนี่ชั้น2นะครับและอันนี้ชั้น3นะครับแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสวิตช์จะกลายเป็นแบบนี้แทนนะดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยพอดีไหมเหมือนจะพอดีนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะอ่ะเราก็จะกลายเป็นว่าเราต้องทำปุ่มกดนะครับแยกออกมานอกคลิปนะครับแยกออกมาจากผนังคลิปนะเพราะฉะนั้นผนังคลิปเนี่ยแหมตอนแรกพี่คิดว่ามันจะไม่มีหลุมโบอย่างนี้แล้วซะอีกนะครับแต่สุดท้ายที่ก็มาติดปัญหาเกี่ยวกับปุ่มกดเด้งไหมครับไปกับแท่งแม่เหล็กไม่ได้ดีนะทุกคนนะโลเคชั่นหนึ่งนะครับโลเคชั่นหนึ่งโอเคนะครับสังเกตว่าเห็นไหมกำแพงลิฟต์มันก็จะแบบไปตรงๆนะครับไปตรงๆพอสั่งเลือดเนี่ยลิฟต์จะสว่างขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แปลกใจเหมือนกันนะครับทำไมระบบแสงไฟมันแสงไฟเท่ากับ7นะครับแล้วไอ้หลอดนี้มันไม่ส่งสว่างเลยเนี่ยเอาไปติดเพดานด้วยความที่เพดานมันสูงครับทำให้ลิฟต์มืดมากครับมอนสเตอร์เกิดแน่นอนนะแบบนี้นะครับมอนสเตอร์เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเอาแสงไฟมาวางข้างด้านข้างๆแทนนะครับมาไว้ด้านข้างๆแทนครับแบบนี้นะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะมันจะสว่างขึ้นโอเคนะครับทดสอบลิฟต์นะครับขึ้นไปที่ชั้น3เอานะครับขึ้นมาชั้น3นะครับลงไปที่ชั้น2นะครับสังเกตว่าผนังเห็นไหมเราเวลาเราเลื่อนลิฟต์นะครับผนังมันก็จะนิ่งๆครับมันจะแบบไม่เลื่อนขึ้นไปนะครับยกเว้นตรงประตูอ่ะแต่ว่าประตูนี่ยังเป็นแบบผนังไต่อยู่นะยังเป็นผนังไต่อยู่กับไอ้ตรงปุ่มเรียกคลิปนี่แหละครับที่เราจะเห็นเป็นหลุมๆลงมานิดนึงนะครับเป็นหลุมๆลงมานิดนึงพอเป็นหลุมๆอย่างนี้มันน่าเกลียดนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหลุมไหลนะครับพอมันเป็นหลุมไหลเนี่ยมันจะเห็นช่องตรงเนี้ยบล็อกเดียวอาจจะไม่พอนะทุกคนนะก็แปะไปเลยนะครับแปะไปเลยให้เป็นดินไปเลยเป็นหินไปเลยนะครับและขอบด้านข้างเนี่ยเมื่อกี้มันก็เห็นอยู่นะครับมันเห็นอยู่แล้วก็เอาไปได้แล้วก็แปะไปเลยครับอย่างนี้ไปเลยครับทางที่ดีก็แปะสุดไปเลยนะครับทางที่ดีก็แปะสุดไปเลยนะครับจะได้แบบไม่มีช่องว่างให้มอนสเตอร์มันเกิดนะทุกคนนะเสร็จแล้วเรากดลิฟต์ไปชั้นหนึ่งนะครับยึ๊บโอเคครับก็จะมีแค่ช่องตรงนี้กับช่องประตูนะทุกคนนะที่ยังเป็นหลายๆอยู่นะครับแต่ว่าตัวห้องของเราเนี่ยนิ่งแล้วนะครับไปชั้น2นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับสวยงามมากสวยงามมากได้เวลาใส่ผนังนะครับเราก็จะเอาผนังซ่อนตั้งแต่ตรงนี้ออกไปนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะทำยาวออกมาอย่างนี้นะโอเคเอาให้แบบครอบคลุมลิฟต์นะครับให้ครอบคลุมลิฟต์นะแต่ว่าลิฟต์เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ไฟไว้ด้านบนนะครับก็จะมีปัญหาอีกนะทุกคนนะเพราะว่ามอนสเตอร์ก็จะเกิดข้างบนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะแปะไฟไว้ตรงนี้อยู่ดีนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมอนสเตอร์ก็เกิดข้างบนหลังคาลิฟต์นะครับพี่ก็จะทำการก๊อปนะทุกคนนะในส่วนของกำแพงนะครับลากขึ้นมานะครับแล้วก็วางชิดมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาปิดมาเลยนะทุกคนนะจบนะครับทุกคนครับสำหรับการซ่อนวงจรลิฟต์แบบห้องนะทุกคนนะที่เป็นลิฟต์ห้องนะครับแบบยกทีเดียวทั้งห้องเลยนั่นเองนะทำการแบบทำสีตึกก่อนนะครับทุกคนครับบล็อกซีเบนทำไมมันดีฟอลต์มันต้องเป็นสีนั้นด้วยก็ไม่รู้นะแทนที่มันจะเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเวลามันโดนสไลด์มันโดนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นสีขาวนะแต่เวลาเราทำบล็อกมานะครับมันดันเป็นสีอันนั้นนะเรียบร้อยนะครับลงสีเรียบร้อยละนะมาดูผลงานเราหน่อยนะครับนี่ก็คือตึกนะครับทุกคนครับที่มีลิฟต์ห้องนะครับที่เราทำไว้นะก็จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นะครับ
สวยงามไหมสวยงามดูมีความเป็นโมเดลนะครับดูมีความเป็นโมเดลนะและการใช้งานนะครับการใช้งานก็เวลาเข้ามาในลิฟต์นะครับก็สามารถกดปุ่มลิฟต์นะครับที่อยู่ด้านขวามือนะลงไปชั้นหนึ่งนะครับประตูลิฟต์ก็จะปิดนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับขึ้นไปชั้น3ซินะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะโอเคนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางผนังลิฟต์เห็นไหมสังเกตว่ามันจะไปทั้งห้องนะครับมันจะแบบไม่เลือดนะครับมันจะแบบไม่ดูแบบลายตานะครับเวลาลิฟต์เลือดนะครับอันนี้ก็คือลิฟต์แบบยกเลือดไปทั้งห้องนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ